สือโคในคลิปนี้เนาะสาวโคจะมาพาพวกหลานหันอ่านบทที่63พาฮานานั่นเองเนาะก่อนอื่นแมนสาวโคจะอ่านให้พวกหลานติดตามเหมือนเด้อแล้วสาวโคจะพาพวกหลานอ่านนำสาวโคเนาะติดตามเหมือนเด้อแต่ละคนหันนายสะใหม่บูหานบอทันมีพาหนะไซหลายยางการเดินทางละวางบ้านตัวบ้านเมืองโตเมืองและแขวงโตแขวงเพิ่นกอยางหรือขี่ช้างขี่ล้อหรือขี่เสียนสมัยปัจจุบันการเดินทางสะดวกสบายและเพราะมีพาหนะขับไซหลายยางเมื่อไปทางบกก็ขี่รถทีบรถจักรหรือรถยนต์หากไปทางน้ำก็ขี่แพเนื้อทอเนื้อพายเนื้อจักรหรือกำปั้นถ้าไปทางอากาศก็ขี่เนื้อบินย้อนมีพาหนะหักไซหลายอย่างจึงเฮ็ดให้การคมมานาคมขนส่งและการค้าขยายตัวนับมือนับหลายขึ้นเป็นเช่นไรพวกหลานได้ติดตามบังโบสาวกูอ่านค่ะวันนี้ให้พวกหลานมาอ่านตามสาวกูเลยเด้อตั้งใจอ่านเด้อสาวกูเบิ่งอยู่ได้ว่าใครอ่านว่าอ่านค่ะนายสะใหม่บูหานบอทันมีพาหนะไซหลายยางการเดินทางละวางบ้านตัวบ้านเมืองตัวเมืองและแขวงตัวแขวงเพิ่นก่อยางหรือขี่ช้างขี่ล้อหรือขี่เกวียนสมัยปัจจุบันการเดินทางสะดวกสบายเพราะมีพาหนะหักไซหลายอย่างเมื่อไปทางบกก็ขี่รถทีบรถจักรหรือรถยนต์ถ้าไปทางน้ำก็ขี่แพเนื้อทอเนื้อพายเนื้อจักรหรือกำปั้นถ้าไปทางอากาศก็ขี่เนื้อบินย้อนมีพาหนะหักไซหลายอย่างจึงเฮ็ดให้การคมมานาคมขนส่งและการค้าขยายตัวนับมือนับหลายขึ้นเป็นจังไดพวกหลานเนี่ยสาวกูเห็นเด้อไผบ่ตั้งใจอ่านหั่นให้พวกหลานเนาะไปฝึกอ่านเนื้อในบทหัดอ่านบทที่63นี้แล้วให้พวกหลานอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้สาวกูเบิ่งนำเด้อ